29บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวัย29ปีหนึ่งคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้สองเราเลือกพ่อแม่ไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นพ่อแม่แบบไหนได้สามเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขวินาทีที่ผ่านมาได้แม้จะอยากกลับไปแก้ไขมากแค่ไหนก็ตาม 4. ความจนคือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุด 5. ยิ่งโตยิ่งรู้ว่าเพื่อนยิ่งมีน้อยยิ่งดีและถึงแม้ว่าจะไม่มีชีวิตก็ไม่ได้แย่ลง 6. บนโลกใบนี้ไม่มีใครสนใจชีวิตเรามากอย่างที่เราคิด 7. กังวลไปก็แค่นั้นเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิด 8. การเป็นคนยอมคนมากจนเกินไปก็จะกลายเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบเสมอมา 9. ไม่อยากเป็นคนแบบไหนเวลาที่เราถูกกระทำจงอย่าเป็นคนแบบนั้น 10. ชีวิตมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาจนอย่าจม 11. บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนและมั่นคง 12. จงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด 13. เวลาจะคัดกรองคนในชีวิตเราเสมอ 14. ทำให้ดีที่สุดและยอมรับผลการกระทำของตนเองให้ได้ 15. ทำดีกับทุกคนไม่ได้แปลว่าทุกคนจะทำดีกับเราเสมอ 16. ความหวังดีของเราใช้ไม่ได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้เป็น 17.เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ถ้าเขาไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง 18. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอมันคือเรื่องจริง 19. อย่าไปแคร์คนทั้งโลกจงแคร์ตัวเองก่อนคนอื่นเสมอบางเรื่องก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้าง 20. อะไรที่ทำแล้วมีความสุขให้ทำมันต่อไปแค่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้ว 21.อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือใครก็ตามเพราะชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้แต่นิดเดียว 22. อย่าตัดสินคนอื่นแค่ภายนอกแม้ว่าบางครั้งเราจะถูกตัดสินไปแบบนั้นก็ให้ช่างมันอย่าไปสนใจเพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเองรู้ดีที่สุด 23. ชีวิตเป็นของเราเพราะฉะนั้นจงรับผิดชอบชีวิตของตัวเองแบบ 100% ให้ได้24. ความไว้ใจให้ไม่ได้กับทุกคน 25. ยิ่งโตยิ่งรู้ยิ่งพูดให้น้อยและฟังให้เยอะ 26. มากกว่าการได้รับคือการให้ 27. ถ้าให้แบบที่แท้จริงจะรู้สึกไม่คาดหวังและมีความสุขทุกครั้งที่ให้แต่กลับกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราให้แล้วมีความรู้สึกทุกข์นั่นแปลว่าเราไม่ได้อยากให้เพราะฉะนั้นอย่าฝืนที่จะให้ 28. ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้เป็นเรื่องจริงและข้อที่ 29. โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราแต่เราต่างหากที่ต้องวิ่งตามให้ทันโลกเพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองและนี่ก็เป็น29บทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในวัย29ปีค่ะ